คุณนาทีรัชกิจประการนะคะสสบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยก็ออกแถลงการณ์ค่ะบอกว่ากรณีที่มีข่าวบอกว่าตอนนี้เธอถูกตัดสิทธิ์แล้วเนื่องจากจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินอันเป็นเท็จเธอยืนยันว่าทำไปด้วยความหลงลืมจริงๆนะคะเพราะว่ามีบัญชีทรัพย์สินมีทรัพย์สินจำนวนมากก็อาจจะมีหลงลืมไปบ้างส่วนคำพิพากษาที่ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง5ปีตอนนี้มันก็พ้นระยะเวลา5ปีแล้วจึงไม่อยู่ระหว่างห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนความเป็นสสนะคะตามมาตรา101วงเล็บ13กำหนดเอาไว้ว่าสสเนี่ยจะสิ้นสุดสภาพลงเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดเท่านั้นแต่ว่าคำพิพากษานี้ยังไม่ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าเธอจะใช้สิทธิอุทธรณ์ภายใน30วันนับตั้งแต่มีคำตัดสินออกมาดังนั้นแล้วจึงสามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองได้เนื่องจากว่าพ้นระยะเวลาห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง5ปีไปแล้วอันนี้เป็นคำแถลงการณ์ของเธอที่ชี้แจงออกมา